Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. สวัสดีอลูกในเนียงกัญญาจิตติเมตรีปีรัติเทนีวอชิงตันขยมปุริยไซนึงกรมสายเชียร์แคมระพิษาใน VOA.สมสวากุมลูกเนียงได้บากสนับการมีทีพซายรบบวิวเอในยุคไงจันตีประมูลธนูชนำปีปอนดับใบลุมดับต่อตอนนี้ลูกสกายมราสมจุนดามเรื่องในปอนเมียนสำคัญสำคัญในยุคนี้สมใจลูกบาทประเทศไทยนึงบอชนาทจิตไม้ในดามคายกมเพะคร้อยเป้ในยุครัฐมนตรีประกาศรุมเลสเพียประเทศแอฟริกาตะวันออกเรียบจำแต่ตัวเมดักนอมปิดพบโลกได้เตรียมเชิญแต่โจรวมไปที่บนซับโลกเนลสันแมนเดลาก็เรียกข้างเชิงประกาศปีการบันดังเชิงปีดำไหนเออปกมีระบบเมดักนอมโลกประเทศเนเธอร์แลนด์กิมจงอุนในขั้นการมีทีมสายระบบ VOA ในยุคนี้ซูมลงเนี่ยเนียงรงจำสนับสิกในเรกาหมวยสไดอัมปีการดำเนินปะสงครูจิตประกาศท่าหนึ่งเมียนกาดาวบูนปาตกรรมขนมติเวียสติมนุษย์ในไงสายนี้ตัวเชียร์มันบานตัวการยับปีกระทรวงมหาพเตกดอยยึงนึกแต่หายปีผัวยึกบานจะมีจูนตัวรถอันยาเทอหายอันยาเทอเมียนกระตาปักกัดตรำตายเธออย่างนั้นดับใบกาพิสวัตเพียบจูนอำบันเมนิจีประสาระบอลลูกกำศขาอนุประเทศในคณะปะสังกูจีนเฮยหนึ่งสกัดเรียกการมวยเทสในปีรัฐาปิบาลกัมพูชีบานกาเปียจำนัดการโครงการดำเนินไทยปราประเสวาตุลุสักท่าดำใบเทนีออมียนคนเพียบละอเชียงมุนกาเปียมันเอาเนี่ยดอลเสวาดูรลุ่มแต่ซาตุมนุกตกจัดเนี่ยปราหนึ่งเนี่ยวินิยุกหนึ่งบังการจำนวนร้อนเฮยในโครงการวิธีฮัลโลวิโอเอระบอลยืงในไทยนี้ยืนนั่งพิเพียสาวปีกากอสร้างบันไดเนี่ยกระแสปวดวิ่งเข็มในตามสากุมสมลูกเนี่ยตูดซับหมอกเล็กโซนดับปีห้าสับมวยห้าสับมวยเก้าสับบุ้นดำใบโจรวมต่อตอนนี้ลูกสกายมราสมจุนปอนเมียนอันตรายจีดรถทับปีบาลไทยในเยธากาบอชนอตทำไมมวยตำนองเจือเทอร์ในไงตีปีคายกมเพะขังมกบรรทัวปีในยุรอดบรรทัยไทยจิงละซีนวัตบานประกาศกาปิดไงจันนี้ถ้าลูกชายนางรมเลียสเพียบรรทัวปีกรมปาตะกอบานเทือกาตอวาประชังนางรัฐาปิบาลลูกชายขนมตีกรงบางก็อรยะเปรียงมือแข่ลูกชายบานทลายตามระยะตูรตัวถ้าลูกชายนางตกอ้อยปวรัดเชียนเนี่ยสำราญอัมพีอนาคตระบบปฏิตุชิยานาก็ดอยเมดักนอมกรมจุมตัวเมื่อปีคณะปะปจิตตปไตคือโลกสุทิพทองสุบานในเยธาโลกนางบรรจับปาตะกรรมตอวาในเปรย์ลูกชายจิงละปรกลนางเลียชกปีมกดำไนโปลิสในเยธาเมียนปาตกอเชียงดับบูนเมืองเนี้ยได้ลำปวดอากีรัฐาปิบาลในทางไอจันนี่ลูกชายจริงละบานอาอังทาลูกชายหนึ่งคณะรัฐมนตรีลูกชายหนึ่งทัดในขนมอำนาจดอกได้ตัวใบเชียเมียนกากำรัดก็ได้หายลูกชายหนึ่งคลายจีรัฐาปิบาลจำเตียคณะปะระบาลูกชายบานอาอังทาลูกชายหนึ่งโจรวมประกุดประเชียงขนมกาบอชนาทจิตไม่กาปิดงานติดกรมสมาชิกสภีคณะปะจุมตัวบานเลียชบปีมกดำนายรวมเขียประเทศแอฟริกาตะบงกำปองเรียบจำตัวเมดักนอมปิภพโลกจิตรันได้โครงนังโจรวมในทางการนี้ขนมปิธีรุมลึกวิญญาณคันโลกเนลสันแมนเดลาได้เจียเมดักนอมประชังนังระบอบประกันปุษาได้บานตัวมรณะเพียบกาปีสัปดาห์มุนขนมจนมียุกายสปรามชนำโลกประเทศนี้ทบดีสหรัฐอเมริกาบารักโอบามานังอัตยตะประเทศนี้ทบดีอเมริกาไอเตียดคือโลกจอร์จดับเบิลยูบุสบิลคลินตันนังจิมมี่คาร์เตอร์นังทวีดำเนินการติดกรงJohannesburg ได้เนื้อตีนุปิธีกรุบวิญญาณขันหนึ่งเทือล้างในขนมปิในขนมไกลาทานบาลตวดรบบอตีกรงได้ชี้กันไล่ประกวดบาลตวดยกเปลี่ยนรางวัลเวิลด์คัพกาลปีชนำปีป่วนดอบลูกจอร์จ H.W. Bush จีอัตยตะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแต่มวยกุดได้หนึ่งมันเฉยตะโจรวมแนวโน้มเปี่ยรบบอโลกบานในเยธาลูกบุสได้เมียนจุนมีอายุ89ชนำหอยนุมันอาจเทือดำนาพลอยชงายบานเตรัฐมนตรีการบอลเตในประเทศแอฟริกาตะวันออกในเยธาเมียนการจับอารมณ์อย่างเชิญได้ปีมลมกมันได้เมียนเมดักนอมขนมปิภพโลกได้นั่งโจรวมในขนมปิธีได้เตร่เฟื่องล้างในกรอมกิจการปีสันติศักดิ์อย่างตั้งรังโดยเฉพาะเต
ประเทศเกาหลีข้างเชิงบานเป็นเจ้าท่าปูไทยระบบเมดักน้อมโลกกิมจงอุนนังเจียเนี่ยนายน้อมระบบโลกมันเนี่ยคือโลกจางซงแท็กได้เติร์บานบันดังจริงปีมกดำไหนเจียสาธารณะบันดาลสายปอร์มินรอดในประเทศเกาหลีข้างเชิงเป็นเจ้าอ้างท่าระบายกาสังกัดได้ท่าโลกจางซงแท็กตระบาลดอกโฮดอำนาจหนึ่งมกดำไหนดอยซาอำเภอปกหลุยนังกาบังกาปะปุ่ยตีพนักงานปอร์เมียนกันดาลระบักเกเรริกาถาลูกจ้างนังปะปุ่ยบานรุมโลบอำนาจในขนมสกามาเพียบประชังนังปะกุมนี้หายมันระวลอาเปอร์จมปัวปัญหาหรือบัญชีปีเมดักนอมกิมจงอุนได้เติร์จีขมุยไทยลูกจ้างเติร์ดอกโฮดปีมกดำไหนจีอนุประเทศในคณะกรรมการกาปิเชตโดมีนำนัดในประเทศเกาหลีข้างเชิงนังตรบานจวบจอดทับบานปราประครึ่งเย็นเลนบายซีซองเมียนไซนังพักสาพร้อมแตงตัวตัวเตียนอาหาไทยๆตัวตัวเกาหลีข้างเชิงบานบางฮายรูปเพียบโลกจังได้เตร์ติเฮียนไอสันธานจับคล้วนปีตีกันได้ประจุมระบบคณะปะกรรมการเกาหลีมุ้ยกาปิทแงตได้โลกกิมจงอุนบานโจรวมได้รัฐมนตรีกาเปียประเทศสหรัฐอเมริกาคือโลกชุกฮาเกลกำปองทัดในขนมประเทศปากีสถานดำใบปีเพียซาจิมวยนังนิยุรัฐมนตรีนาวาซาริฟนังเมบัญชีกากองตอบทำไมคือโลกราฮิลซาริฟตุสนาเกิดระบบโลกฮาเกลในทางไจันคือจีตุสนาเกิดดำบงตะการประเทศปากีสถานระบบมนตรีจวงขปัวในมณฑีปัญญาเก่าในขนมระยะเปจิจันชนำจงกรอยนี่โลกรัฐมนตรีเมียนกำรงกาปีเพียซาอัมปีเรื่องการกำเรียงกำไฮภายในสันดาสกนังกาตบสกัดพลอยพกดพกงสเบียงระบบองกาเนโตเตอร์การประเทศอัฟกานิสถานได้เชียร์ประเทศประชังนังกาวีประหาดาวยนฮอคเมียนมนุษย์บาบอระบบสารอดำลึกเลือกกรมสกรรมประยุทธ์ขนมประเทศปากีสถานกาวีประหาดาวยนฮอคเมียนมนุษย์บาบอระบบสารอดำลึกกดเฟอร์อเมียนเพียบตั้งแต่ระเวียงสารอดำลึกนังติกรงอิสลามบาดได้กรมปาตโกประช่างรัฐาภิบาลขนมประเทศอุยกรันบานพดูรมลมรูปสำนักสถาปนิกสหภาพโซเวียตคือโลกวลาดิเมียร์เลนินในขนมดับบันตีประจุมจนคิวในขนมอมลองเปิลเฟอร์มหาปาตกรรมเชียบันตอบันตอบจงกร้อยประช่างนังรัฐาภิบาลระบอบโลกประเทศเนเธอร์แลนด์วิกเตอร์ยานูโควิชกรมปาตโกรับเมืองบานกรวีตุงเจียดสหภาพอรบนังตุงเจียดประเทศอุยกรันกาปิดแง่ตัดในเปปุเกโปรโมปรมเครียดเฟอร์ปาตกรรมประชังนังกาสำหรับจัดระบบรัฐาภิบาลได้เหมือนความตรอนังกัดปรมเปลี่ยนพฤติกรรมจมวยสหภาพอรบดำใบบำเพ็ญจัดจมปุ่นตีกรงมอสโกกาปิดแง่ตัดเมดักนอมคณะปะจมตัวเอลเซนิฟยาดเซนจุกนิเจธาโลกนังจอจาจมวยโลกปทีเนเธอร์ไดวิกเตอร์ยานูโควิชในเปรนาได้โลกอนุญาตเอาเมียนรัฐาภิบาลทำไมมุ้ยได้เมียนตำแหน่งตำนองละอ้อจมวยนังสะเพียบรบกรมมนตรีสันสกรอดบานอาอังกาปิทงายติดท้าเกณฑ์นังซืบอังเกตเลือกรมเมดักนอมกรมประชังปีบอดสังไซทัดเตะตรงแต่นังกาปนปองดันดามอำนาจการดับบัมตูกรอบใบขนมรถยนต์ในคางกลางหางกาแฟมุ้ยเพื่อคางทบองปฏิระบานสำหรับมนุษย์ดับมุ้ยเนี่ยโปลีนิเยธากาวีประหาการลางในทางไหนจันนี้ในจำง่าย60กิโลเมตรปีติกรงบาดดัดกบานเฟอร์ออยระบัวมนุษย์มาภัยใบเนี่ยพองได้กาวีประหานี้ก็การลางบรรทบปีกาวีประหากรอบใบจีบรรทบบรรทบได้สำหรับมนุษย์เชียง30เนี่ยตีตังได้รองกาวีประหานุเพื่อจราจรดับบอลกรมซีอิดกรุบกรองกรมบกลึกกรรมกรรับรอยเนี่ยในขนมดับบานอาเซียคเนบานฟื้นกฎกรรมในขนมประเทศสังหาบริบันตัวปีคังสัมบานในครูธนาจราจ้อได้เชี่ยกระในดอกกำรอมุ้ยได้การเมียนการประชังตัววาเจียสาธารณะมันชุบโชขนมตีกรงโดยเช่นการตัววาประชังหนึ่งกรรมกรสมโตการตัววาประชังระบบกรรมกรประมาณบุญรอยเนี่ยการล้างบันตัวปีรถยนต์เบอร์ไอกระจนมุ้ยบันบกหอยสำหรับกรรมกรบริเตมเนี่ยในขนมดับบานมุ้ยได้เกสควอลท้าเชี่ยดับบานลิตเทิลเอนเดียปุ่ยในเยียธาเกนังจัดวิธีนกาประชังนังโกตะกอได้ปราบอำเภอหังสาดดบอมพลายรถยนต์นึกตามดองเพลย์เตียงนู่นักลงการมิติสายรบบีโอเอจีบรรทอบรรทบในยุคนี้สมลุกเนี่ยรงจำสับสิกดายเรกาโดยต่อเติมคณะพระสงฆ์ครูจีประกาศฐานนังเมียนกาดาหายบุญปาตกรรมขนมติเวียสติมนุษย์ในไงไอ้นี้ตัวเชื่อมันบานตัวการยัดปีกระทรวงมหาดไทยก่อดาวินังสกดิริการมวยเทียสในปีรัฐาภิบาลกัมพูชีบานกาเปียจำนาการในขนมการดำลังไทยปราประเสวาตูซับท่าดำใบเทียนีออยเมียนคนเพียบละอเชียงมุน
กาพีมันเอาเนี่ยดอลเซวาดูรลุ่มเรียกซาตุนุกจัดเนี่ยปราหนึ่งเนี่ยวินิยกนั่งบังการจำนวนรอดไฮนักนงการวิธีไฮโลวิโอเอรบอยยืนในไงนี้ยืนนั่งพิพิธสร้างปีกาก่อสร้างบันไดเนี่ยกระแซดโปรดไว้ขมิ้นนึกตามสะกุมเวียกมันรบอยยืนคือลูกไงมูเซเนี่ยสำรับสำรวจกำรุงปัจจัยกบิเชียปอนเมียนนั่งซาแกมเนียกุ้มในมัชฌิมดลอบรมฉบับสำหรับสหกุมสมลงเนี่ยตูซับเมาเล็กส่งดับปี51 51กาสบุญดำใบโจรวมเมื่อต้องน้อมคณะปะสังครูจีดแตงปีเนี่ยบานเวิลเมากันประเทศกัมพูชีวิ่งมวยไงมุนเปลได้ประเทศกัมพูชีกรงหนึ่งเรียบจำติเวียสถิมนุปิภพโลกกระทรวงมหาดไทยบานอนุญาตเอาเมียนมนุโจรวมประมาณตายมวยเมินเนี่ยปนนอแต่มันอนุญาตออมีนการดาวหายบุญตีก็ปัจจัยขณะปะสังกูจิตในเยธาหนึ่งมีนการดาวหายบุญในไทยสายนี่ลูกเฮียระสมัยในวิวไอเรียกาปีตีกรงพนมปิ้งโดยต่อเติมมีหนึ่งนอมขณะปะสังกูจิตคือลูกซอมหนังสีหนึ่งลูกกำสขาในไทยจันนี่บันเวิลตลับมกันเมียโตปฏิวิญหายขนมไทยแต่มวยกลายเป็นบันบำเพ็ญเตียสนาเกจระยะเป็นจิตมวยสัปดาในไอบอร์ตีลูกซอมหนังสีประเทศกระดับปะสังกูจิตบันเตอร์บอมเพ็งเตียสนาเกจในสังคมรบสโลเปนหนึ่งลูกกำสขาอนุประเทศกระดับปะบันเตอร์บอมเพ็งเตียสนาเกจในสารอเมริกดับใบสไปโรกากรมโตรกราวปีกาบชนาทมีดังนั้นกระดับปะทั้งปีมีสุตเทนยมถาไปชีพบริษัทในไอกราวปฏิก็โดยจีสังคมอันตรจิตบันจุลบะปีโกจุมพอระบกกระดับปะสังกูจิตหนึ่งตามคลอมมือในสกามาเพียบอย่างยกจัดตกดะขนมกาต่อสู้ดอยอหังสาระบกกระดับปะการเวิลด์ตลอดระบบเมดังนอมคณะปะตั้งปีบานการเมียนลังวิทย์ไงมุนเปิลได้ประเทศกัมพูชีกรงหนึ่งปรบติเวสสถิมนุอันตรจิตคณะปะสังกูจิตกรงหนึ่งโจรวมกรุปิธีสถิมนุอันตรจิตได้กรงหนึ่งเทวลังในติเลียนปิจิตาปไตกลายหมอกเมดังนอมคณะปะตั้งปีหนึ่งเจงนำนักเตอร์คาดซิมเรียบดับใบโจรวมปิธีเทวมหาปาตกรรมโดยสันเตปิธีในตามบรรดาคาดจุ่มเป็นบังตันเลซับมุนเปิลคณะปะนี้จับดามเทวมหาปาตกรรมจีเรียงรอลไทยอัตตในติลินปิจิธาปไตกระทรวงมหาปไตบานอนุญาตเอาเทวพิธีจูบจุ่มระบบคณะปะสังกูจิตในติลินปิจิธาปไตแต่มันอนุญาตเอาคณะปะนี้ได้หายขบวนในครองติกรองพนมเพ็งหนึ่งขาดสิมเรียบเตะลูกกำสขาอนุประเทศคณะปะสังกูจิตบานปรับกรมเนกษัตริย์ในไอเปลียนยุนหอพนมเพ็งอันตรเจตหาขบวนปาตกรรมในแต่ได้หายมันในมวยกันหลายเตะยืงนึกแต่หายปีพุ่งยืบานจะมีจูนตัวรถนาทอหายนาทอมีนกระตาปกักตรำตายเธออย่างนั้นดับใบกาพิสวัตเพียบจูนดอลปาตะกอหายยืงบุ๋มหนึ่งทัวการเงียตตามไว้ได้ยืงมีนกรุงตกนั่งคณะปะสังกูจิตกลายปีบานโจรมติเวสถิมนุอันตรจิตคณะปะนี้หนึ่งทัวปาตะกรรมลอยสันเตวิธีในครองขาดซิมเรียบเปรียบเหี้ยกำปองถมนังเทวจีเรียงรอลสัปดาในติกรงพนมเพ็งดำใบอ้อยบังการคณะกรรมการสไปรกาเปิดกราวปีกาบอชนาทลูกซ้อมหนังสีเมดังน้อมคณะปะสกุลจีดกอบานมาเจะปรับกรมเนกษาธาตึกจัดไปเชียบุรอดขมายในไอกราปฏิมันเข้าปีตึกจัดไปเชียบุรอดในไอขนมปฏิเตคือจังอมิญกาพลาพโดนังจังอปฏิยิงบานสกอลในฤทธิไปเชียทับไตเปิดประกอบกินรถลมล้อไส้ก็เคยท่าสกี้งมีนวิบัติทุนเขาส่งไปแต่ประเทศจีนได้เชื่อมิดดาวสำคัญในประเทศกัมพูชีคือจมเรื่องย้อนเงินดำนักสไลนโยบายอบานฉับมีเนี่ยกอมโตรจิจันรบรอยเนี่ยมกเปลี่ยนยนต์ฮอพนมเป็นอันตรจิตดำใบตัวสปาคุมเมืองนอมคณะปะทั้งปีขนมคณะปิลได้เวิลด์ตลับมกันเมียโตประเทศวิ่งก็ปัจจัยเมืองนอมคณะปะทั้งปีมันบานมกตามจึงยนต์ฮอจมุยคเนตีคือบานมกดอลคอกเนียประมาณใบมังแต่ปนเอาต้องมาใจมากเลยยังไงเอ๊ะยังไงเอ๊ะไปนะสายโจรวมไปสายกำปองแต่ทอดยกรูปเพียบในสกามมาเพียบรบหลกซ้ำหนังสีดาวสวากุมไปเชียบุรอดในตามดองพลอยสตรีมือรูปรูนเนครองตีกรองพนมปิ้งบ้านมันเจงเทศนะตัวขลุ่นถ่าสัตว์เนครองดงเอิร์โกมากิกัตโตเอิร์โกมากิกัตโตจึกยมเชียบเชียบุรอดยมจังสมได้ฉันเจอรบขยมขยมจังเหมือนจังมาเตะระบักขยมแต่ไม่เอาไปเชียบโบราณตูเตียงโปรเตสเงือบชอลังเงือบลังจับปีเป็นนี่เมาหนี้ใครนี่ตือคือดอลฮาวิสไอไงตับนู่ไงได้ยังเตรียมเตียสไปเชียบโบราณต่างคณะปะสังครูจิตหนึ่งองค์การสังคมสิวิลในไทยอังกฤษไอนี้
กรงหนึ่งหายนัดตะกันรัสเพียได้จิพนัยมวยในการเตรียมตีจำเป็นได้ตีเวสติมนุอันตรายเจ็ดสลบเป็นจิมวยคะแนนในได้รัฐาภิบาลกบันเรียบจำตีเวสติมนุอันตรายเจ็ดในสตาร์ทโอลิมปิกหนึ่งกันไล่กับซานกอปิดปีริทนิพนธ์ปิงขยมเฮนเดสมัย VOAអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានដំណឹងពិសេសជម្រាបជូនលោកអ្នកឥឡូវនេះលោកអ្នកអាច download VOA ខ្មែរ app បាននៅក្នុងទូរស័ព្ទ smartphone Android ដូចជា Samsung Galaxy ជាដើមដោយមិនគិតថ្លៃជាដំបូងសូមលោកអ្នកបើក app ហើយរក Play Store ចុចលើសញ្ញា search បន្ទាប់មកសូមលោកអ្នកវាយពាក្យ VOA ខ្មែរនោះលោកអ្នកនឹងឃើញ app មួយចំនួនដែលមានឈ្មោះ VOAក៏ប៉ុន្តែសូមលោកអ្នករកមើល app ដែលមានពាក្យ VOA News VOA Voice of America បន្ទាប់មកសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យ install ហើយចុចលើពាក្យ accept ក្រោយពី install ចប់សព្វគ្រប់ហើយសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យ open ហើយរកមើលពាក្យ VOA ខ្មែរចុចលើពាក្យនោះនឹងទីបញ្ចប់សូមចុចលើពាក្យយល់ព្រមជាការស្រេចសូមបញ្ជាក់ថា app នេះគឺមិនគិតថ្លៃទេតាមរយៈការដោនឡូត app VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចអានព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA និងមើលវីដេអូថ្មីៗរបស់ VOA ខ្មែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានការពារចំណាត់ការក្នុងការដំឡើងថ្លៃប្រើប្រាស់សេវាទូរស័ព្ទថាដើម្បីធានាឲ្យមានគុណភាពល្អជាងមុនការពារមិនឲ្យអ្នកផ្ដល់សេវាដួលរលំរក្សាទំនុកចិត្តអ្នកប្រើនិងអ្នកវិនិយោគនិងបង្កើនចំនួនរដ្ឋលោកឃុនធីរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានការពារការសម្រេចរបស់ខ្លួនក្នុងការដំឡើងការហាយចេញរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តក្រោយពីមានការរិះគន់ជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបង្គាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនចល័តទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យអនុវត្តតាមស្រាចរអន្តរក្រសួងលេខ232រវាងក្រសួងព្រះសនីនិងទូរគមនាគមន៍និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ2009ដែលកំណត់តម្លៃអត្រាហាយចេញក្នុងប្រព័ន្ធទាបបំផុត 4.5 សេនក្នុង1នាទីនិងការហាយចេញទៅក្រៅប្រព័ន្ធទាបបំផុត 5.95 សេនក្នុង1នាទីក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃនេះលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះសនីនិងទូរគមនាគមន៍ថ្លែងថាមូលហេតុចម្បងមួយក្នុងការកំណត់តម្លៃការហាយចេញនេះដោយសារដើម្បីពង្រឹងគុណភាពចឹងហានិភ័យនេះគឺកើតឡើងក៏ដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងនេះដែរក៏យើងមើលឃើញដែរគឺថាការធ្លាក់ចុះនៃគុណភាពតម្លៃកាន់តែថោកគុណភាពក៏កាន់តែធ្លាក់ចុះគ្មានអីសង្ស័យទេកាលណាយើងទិញម៉ូតូថោកម៉ូតូហ្នឹងវាមិនល្អគុណភាពវាមិនល្អដូចម៉ូតូថ្លៃទេអាហ្នឹងអត់សង្ស័យទេអីចឹងទៅឯណាទៅដែលយើងចង់បានថាការហៅសេវាទូរស័ព្ទដែលមានគុណភាពល្អច្បាស់លាស់នោះมันមានទេលោកប្រាក់សុខុនបន្ថែមថាមូលហេតុចម្បងផ្សេងទៀតគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលចង់បង្ការហានិភ័យនៃការខ្វះធនរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទដែលអាចនាំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខនិងជាហេតុនាំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកវិនិយោគបាត់បង់ទំនុកចិត្តនិងដោយសាររដ្ឋាភិបាលចង់ទទួលបានចំណូលបន្ថែមពីវិស័យនេះលោកជូវិចិត្ររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជួយគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាត្រឹមឆ្នាំ2012មានអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទសរុបប្រមាណជាង19លាននាក់ដែលកើនឡើងប្រហែល5ដងធៀបនឹងឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែចំនួនរដ្ឋមិនមានការកើនឡើងនោះទេគឺប្រហែល80ពាន់លានរៀលឬ20លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមូលហេតុដោយសារការបញ្ចុះតម្លៃការហាយចេញទាបពេកតួលេខនេះឃើញថាបើតាមតួលេខឃើញថាកំណើនអតិថិជនកំណើននៃការប្រើប្រាស់គឺថាមានការកើនឡើងព្រោះតែការប្រមូលចំណូលពីវិស័យនេះមានការកើនឡើងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញតាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពី2008ដល់2012ឃើញថាចំណូលដែលប្រមូលមកពីវិស័យទូរគមនាគមន៍គឺថាมันមានស្ទើរតែមានការកំណើនកើនឡើងទេគឺក្រសួងព្រះសនីនិងទូរគមនាគមន៍កាលពីខែមេសាកន្លងទៅក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចដូចគ្នានេះដែរគឺតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តបញ្ឈប់ការផ្ដល់ប្រាក់បន្ថែមដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានដកចេញវិញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់កាន់តែច្រើនឡើងពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook
លោកច័ន្ទសុផលអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចអក្រិកម្នាក់យល់ថាក្នុងនៃសេដ្ឋកិច្ចសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះជាការខាតបង់មួយគឺការកំណត់ថ្លៃអបអរមានៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនេះគឺมันល្អទេសម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់ហើយក៏មិនមែនជាការការពារកុំឲ្យមានការផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយដែរជាក់ស្ដែងក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកនេះនៅពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងពេញទំហឹងដោយក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃនានាគឺយើងមិនឃើញមានការផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុនណាមួយឡើយលោកច័ន្ទសផលបន្ថែមថាប្រសិនបើខ្លួនមានបំណងប្រមូលពន្ធបន្ថែមរដ្ឋាភិបាលគួររកវិធីដំឡើងពន្ធលើអ្នកមានជីវភាពទូទាជាជាងការកំណត់តម្លៃទូរស័ព្ទបែបនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខូនធារ៉ា VOA តតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ដោយមើលឃើញពីឥទ្ធិពលនៃបច្ចេកវិទ្យាសម័យទំនើបអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយក៏ព្យាយាមជួយបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនខ្មែរឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកកាសែតពលរដ្ឋដើម្បីជួយផ្ដល់និងចែករំលែកព័ត៌មានអំពីបទល្មើសនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតាមសហគមន៍ផ្សេងៗជាដើមវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកង៉ែតមូសេអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសាយមូនីពីរាជធានីភ្នំពេញមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនឹងខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នឹងសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកសាយមូនីបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកពុករិស័យបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយលោករិស័យបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការកសាងបណ្ដាញអ្នកកសែតពលរដ្ឋឬយើងហៅម្យ៉ាងទៀតថាអ្នកកសែតប្រជាជនវ័យក្មេងនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបាទដោយមានវាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកមូសេមកពីខាងមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះសូមសរសេរសំណួរមកកាន់យើងខ្ញុំតាមអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកមូសេតែម្ដងបាទសូមជំរាបសួរលោកបាទបាទសូមជំរាបសួរបាទសូមអរគុណលោកមូសេដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះខ្ញុំដឹងថាលោកមូសេកំពុងតែមមាញឹកផ្ដិតយកព័ត៌មានចូលរួមនៅក្នុងក្បួនយុទ្ធនាការដង្ហែគេហៅថាសិទ្ធិយុត្រារបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចាប់ពីថ្ងៃទី1មកបាទហើយដែលនឹងគ្រងជួបជុំគ្នានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃស្អែកទីថ្ងៃទី10ជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផងបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរលោកមូសេអាចបញ្យលលោកអ្នកស្ដាប់យើងត្រួសត្រួសបានទេថាតើស្អីទៅជាអ្នកកសែតពលរដ្ឋឬក៏អ្នកកសែតប្រជាជននោះបាទបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ផងដែរអ្នកកសែតប្រជាជនឬពលរដ្ឋអ្នកកសែតនេះគ្រប់គ្នាសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានបានហើយប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាមិនមែនសុទ្ធតែជាអ្នកកសែតទេកន្លែងនេះខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់បន្តិចដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកកសែតហ្នឹងគឺថាពេលដែលលោកដឹងដំណឹងអីលោកឃើញដំណឹងអីលោកបានឮដំណឹងអីលោកប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗក្នុងការចែកចាយព័ត៌មាននោះទាំងការនិយាយស្ដីអីចឹងទៅដោយសារបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី21នេះយើងប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គមហើយភាគច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រើប្រាស់ Facebook អញ្ចឹងអ្នកកសែតប្រជាជនទាំងអស់នោះពេលលោកដឹងលោកឮលោកឃើញព័ត៌មានអីលោកទៅសេចុះនៅលើទំព័ររបស់ពួកគេនឹងឯងបាទហើយចំណាយឯហេតុអីក៏អ្នកកសែតហេតុអីបើតែអ្នកគ្នាមិនមែនអ្នកកសែតទេគឺថាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអ្នកកសែតអាជីពបាទគឺថាដើម្បីបានខ្លាចទៅជាអ្នកកសែតអាជីពមួយយើងត្រូវឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលយន្តរៀននៅក្នុងសាលាផងហើយចំណាយពី4ឆ្នាំម្ដងដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាបាទបាទមែនទែនតើអ្នកកសែតពលរដ្ឋឬក៏អ្នកកសែតប្រជាជននឹងគាត់ត្រូវចាំបាច់ចេះជំនាញខាងកសែតឬក៏វិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មាននឹងទេដើម្បីធ្វើជាអ្នកកសែតពលរដ្ឋឬក៏អ្នកកសែតប្រជាជននឹងបាទ
บ้านมาจับประดามเปลี่ยนบ่งคือท่านนักเกษตรมาให้เชียร์เปรย์เหมือนนักดำหนึ่งยูจับประดามคือท่านตาชมเถื่อนแต่ตลอดโจสลาเรียนบุญชนามลังวิริยังไม่ช่วงมันเกิดดุจโนเตให้กรมพิมพ์แมนดุจโนแต่งออกได้นักเกษตรเชื่อชวนได้มาชักมันโดนรับผลประโยชน์สมรสากุมได้บ้านผลิตร้านหรือก็บ้านเพื่อการบริหารนั่นคือยุ่งโยนในจุดนี้นักเกษตรเจียชิบมองเต๋อให้ปุ่นโลกเต๋อเพิ่งเรียนปีกรมสลทอบเซ็งๆระบบนักเกษตรจะต้นจมูกในการสื่อเซกาจำลองอัตบัตเกมมาจำนวนให้จีบเซนุกท่าเพิ่งเรียนปุ่นก่อนเอาใจสื่อเซแต่ต้นจมูกตัวนั้นฉลอยตอบจนมวยตนังมูลฐานคือในการสื่อสารบ่าให้จังเต้ดูชนิดให้ในการสายพิจิตรชนปุกวดมันจำใบตดอลโจสลาเรียนบุญชนะมุเต้ปุกวดอายโยจุ่มเนี่ยดังในวิทยาศึกษาคล้ายๆให้ภาษาชอบจุ่มมวยตนังการโยดังเจดังปุกวดการเคยปอร์มีนการลือปอร์มีนให้กดสับสายจำดองบ่าคุณตั้งท่าคางมิชามันโดลอบรมฉบับสำหรับสังคมระบบโลกน้องบานบันดอกบันดาลยุบชนจีเนี่ยกระสายปจีชนหรือก่อนเนี่ยกระสายปวดร้อนน้องนึกตามบันดาขัดเชียงดอกจะหายจีบิเซคือนึกตามบันดาขัดได้กำปองแต่ประชมแต่นังปัญหาสำคัญสำคัญเซมเซนดูจีกากับเชือการรวมลบผมเปลี่ยนไดทลีนึกสดรวมในทานจีดามนึงลูกมุสเซอาจประโยชน์บานเนี่ยท่าตาการก่อสร้างบันดาเนี่ยกระสายปรถไว้ทำไมนึกตามบรรดาสังคมรู้ที่หอดูจะนึกขนมขัดมันโดนกิริรัตนกิริหรือก็กกงกับปงสปูไอจีน้ำนั่งเบียมีนสระสำคัญอย่างไม่มาบีบดอลพอลเป็นย้อยอย่างไม่คลาดตึกมาตึกดอลสังคมเยอะนะบ้านบ้านปัจจุบันสระสำคัญนะเปย์ยังจะพัดดาวหนุ่มโบงขนมกาเชื่อเรือท่าตาเนี่ยนาเกตตุตุกูแต่ตุตุบานเวียนี้หายเป็นนุยสังเกตยังบานจับร้อมตัวเลยกรมกุดายยังมาจมลุ่นในสายตาเหมือนจะมันโดนออกเป็นแบบสำหรับสากลมันเฟือกาตัวเลยกุดายมาจมลุ่นดูจีโนขาดกอกองกับปงสปูรัตนกิริมโดกิริมาจำนวนนั้นสัตว์สังกัดจากกรมกุฎาบอยเยอะหาจำนายอันเดอร์รัตนกิริมโดกิริเรื่องก็ได้บอกหอมจำดูก็มีนันกันหลายหนุ่มได้โดยเฉพาะเยอะก็ดังพิธาเนี่ยนาเกดไอตัวบ้านในแบบมันออกมาดานี่ผู้วิสุขันโดยซาตายเยอะนู้ที่กำลังผมปิ้งเยอะก่อนอาจจะตัวบ้านปอร์มีนมาจำนวนโดยจะรูปทอดโดยจะวิดีโอโดยจะสมเลงยังบ้างตัวบ้านนู้นปอร์มีนตัวนู้นนะปัตย์เนื้อเปย์ได้นักเกษตรสากุลปกติเนื้อหนึ่งปีพุทธาเวียบมันโดนมันดาบอมมันฉะมันโดนอัลสปาสมันสากุลนั่นคือยังพอดอจูนตัวทรัพย์ถมเนื้อมวยตัวดอกปกติจังห้ายังเปลี่ยนปกติเอาเช่ทเวกาสเซทอดรูปทอดวิดีโอทอดสมเลงมาจำนวนนั่นให้พอดอมาเอายังวิ่งนึกก้องนึกขี้เนื้อได้ยูมีนเรื่องใดบางอย่างได้ในกระกงหายในกระปุกสปิ๊กก็โดนเหตุได้จังเป็นอะไรปุกวนดังเรื่องนู้นหายหายจะเรื่องได้สำคัญได้พิจิตรตัวเตยจังดังได้นู้นให้ปุกวนมีนอุปกรณ์การปรับพยานหนึ่งมาเอาอย่างได้ฟิกิจการงี้ส่วนไปตัวบ้านปอร์มีอย่างชับเลยฮะผมพอดหายสาธิตจนได้จิบเส้นนั้นตามได้สังคมนั้นก็ตัวบ้านได้จิบเส้นนั้นก็ใส่ได้โลกตามด้านเรื่องนั้นดัดดอนนู้โลกก็ตัวนั้นดูจิรุทอดดูไอ้เนี่ยปุกลูกในบ้านโจเตอร์หรือก็รู้นักการลางน้องตาห้อยแต่ในลูกนั้นในร้อยลูกบ้านโจเตอร์ปอร์เมียนคือท่าปอร์เมียนคือบ้านของเขาตาห้อยบ่ามันนั่งดอลลาร์ที่ตัดดอลล์ออลลูกเนี่ยสุดดับได้กำปองแต่ตูดซับโจลสู่สมนุ่งหรือก็ตามบันไดเฟซบุ๊กนู้นยังมีสมนุ่งไม่เตี้ยลูกมุสเซ่ได้จังสู่ท่าบัสเซนจียุบชนได้กวาดจังโจรวมเพื่อจีเนียกระแสปวดร้อนจังได้ยมุตตาธรรมสันจิกวนมีนชันเตะมีนมีนสกาจังโจรวมสกามเพียประโยชน์ประชังเปิดปกลุยไอจ้าวาริสาทั้งไงนี่จีทีวีประโยชน์ประชังเปิดปกลุยอันตรายจีดหนึ่งจีดพ้องตาก่อนไอเพื่ออย่างไม่บานขนมเนียมบัสันจิกวนเพื่อจีเนียกระแสปวดร้อนเรื่องสายปีชุนหรือเปล่าบาดเงยสูนะมาสันจีกวดปฏิจจังคลายตุจีนักสายปฏิจจ์ปวดแม่นั่งหายจีบแซคือแต่ตรงจมูกนั่งปังหาสมคุมได้กำปองจำเบียนการประชมอีกครั้งคืออำเภอปุกลุยนั่งคือท่าพี่ยิ้มตามด้านเรื่องไอ้บานจราอ้นแต่ตรงจมูกปังหาสมคุมสตาร์ปฏิจจ์อันกสายสตาร์ปอร์เมียนมาจำนวนได้แต่ตรงจมูกนั่งปังหาจงเวงกับอำเภอปุกลุยนี้หายเป็นอะไรป้าสมัยนี้ช่วยมูลกองลูกมวยได้ป้าสมดุลมีสารดูที่ลูกฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
มือนสันนู้นักการศึกษาจุนนักการยังวิ่งคือถ้ายังเปลี่ยนก็อาจจะเซจดังเรื่องนั้นหายเซจังเรื่องนั้นหายเซจังเรื่องนั้นเต้ดำไปกับเอาเรื่องนั้นคลายจุดจีอุปกรณ์ดำไปทุบบาดยังวิ่งบาดสมองคนจราจรลูกมือเซอลูเนสตาร์ปีนี้ลูกเนี่ยกำปองแต่สตาร์ปในตีสำเร็จอยู่ปุจจุนในการวิธีเฮลโลวีโอเอบ้านบาดบรรลุเนี่ยจังโจรวมขนมการวิธีนี้สมตุลสามยังขย่มตามเลขโซนดับปีห้าสมุยห้าสมุยการสมบูรณ์แล้วยังมีลูกเนสตาร์ปในบ้านรงปงรงจ้ำบาดลูกสนทุนปีคางแขกกำปองทอมบาดสมอันยัดสวากุ้มลูกสนทุนบาดบาดสินดิบัวลูกดอกดวงลูกดิสมันบาดในส่งออกการนี้ดีเกี่ยวกับการอ่อนได้ลูกมีเซลูกบานบอกได้ที่จะดอกประดานเนี่ยแต่ดีจนไปช่วยฝ่ายจัดการตาแผลคุ้มยังเอาขาเต้กันฟูตาตาลูกบันบานบันดาบันดาลโอ้โอ้ดีได้ดีจนดีเนี่ยแต่ฝ่ายจัดไปช่วยในตาแผลคุ้มบานประมาณเดียร์สำหรับเพื่อนประมาณนั้นกูได้ด่าได้แข็งนะคล้ายยำจังสนองป้อยเราแค่จะส่งต้มน้ำมีในอาจจะใช้ใส่หลังนั่นก็ต้องแต่ตัวปอนมีบอกโอนตัวในตำบลจุดเด่นใส่หลังสำหรับนั้นก็ไอ้ตัวปอนมีมาเอายึดจำยึดเราใส่ทางลานตักใส่ยึดทางไกลในสุดที่ดีหายตะคันแจ้งอย่างนั้นนะแต่ปีคอยวัดนานมาอย่างนั้นจังเอาเยอะมุเซนก็ต้องประดาอยู่จนบานจะมองสลายที่ปอนมีเรื่องกับใส่ชื่อใส่หลังหรือก็มีศาสตร์เขาสบายไอ้ที่ก็อำเภอตกเรือตรงตรงกับจุเขาหายแต่ปลายโลตรงตะแบนแต่กระปงทองยืนแท็กกับรายเช่นนั้นคือตะตรงตรงกับจุกตะเคลื่อนยองจะให้แม่เราซีกัดเราเนี่ยตะสีเย็นนะหลังจากเลือกปล่อยทีแท็กกับคือตกเรือจะต้องสถาบันซึ่งมีแทร่กับคือตกเรือจุกในในสถาบันต่างๆซึ่งจะเป็นดอกกระดาษอยู่ตัวเดียวคือใส่จานอะไรบ้านจุกเจ้าของเรือแต่จะบอลลังคือเป็นนักสมบัติบาดสมอกคนจราจรลูกสนทุนสำนวนบอลลูกทัตตาโรมดอลปีนี้ลูกมุเซองการบอลลูกบานบันดอบันดาลอยู่ประจวนประมาณนี้คุณสมพิจวบเต้นนังสำนวนบอลเนี่ยสัวยิงตามบันไดเฟซบุ๊กมวยเทียบบาดคือลูกนวลเสรีบดลูกเสรีบดสัวจราจรสำนวนคุณสมเลือกมาสำนวนจงคราวบอลลูกลูกสัวทัตตาการบันดอบันดาลไอมีนเนี่ยกระแสปุ่นรวดจิการชลายตอบเต้นนังกาวิวัดนังโซเชียลมีเดียหรือมีในทางความสับสายสังคมมาบ้างนั่งวิสัยมีเดียในกัมพูชียังนี่หรือก็อย่างน่ะบาดจังที่มุ้ยจำนวนได้ลูกบรรดาบรรดาในที่ปีแต่ตากาบรรดาบรรดานั่งวิจัยตอบเป็นนั่งโซเชียลมีเดียนั่งที่บ้านสมจุนบ้านสมองคุณตัดดอกสนทุนให้สมองคุณตัดดอกเสร็จบทคนใดในบ้านส่วนจำนวนในตามในเฟซบุ๊กสนุนที่มุ้ยบอลลูกสนทุนบ้านลูกคือถ้าในกระปุกท้องยังเมียนหายยังเมียนจนจะดามเพียรเต็มพองบ้านจีวิญญาณจนจะดามเพียรเต็มหายโดยคณีนี้พองได้ในขนมปรีหลังขบคณีจะบอลงเปรีหลังจังหายโยมฉับโดดมันสลับสำหรับสากลนั่นคือบ้านที่เรือรู้จะหายในตำนานจีวิญญาณมาจมล้วนในขนมปรีหลังปอดมีมาจนล้วนได้ยึดมาตัดตัวมาลูกท่าเป็นได้ปัจจุบันโจตุขนงไปลองนำใบมือไปอย่างใบนั้นยึดมีนอยู่จนยืนทางนู้นหายบานทอดรูปปิดโอมาจนล้วนรวมเตียงการกับเชือกมาจนล้วนเชือกมาจนล้วนทมทมบานพยายามเอายืดรอยตาหายบ่าไอ้ประตอมันเตียนมาลูกยืดตัวตัวอันปอดมีตัวอันหายหายยืดบานบังเกิดในกรมมวยในขนมเฟซบุ๊กหายหายขนมกรมนู้มีเน็ตกระแสได้ได้ยืดเน็ตกระแสเอาโจนขนมกรมเฟซบุ๊กยืดนู้หายรอเปลได้เน็ตกระแสพิจิตรจนระบายยืดกดดักปอดมีโจนกรมนู้คือท่าเน็ตกระแสจีบนั้นกดเคยปอดมีดังหายหายมีดังรูปทอดอาจมีวิตโอจังเต้หายกดอาจจะต้องเต้เน็ตได้ทุกการพอหนุนแน่แน่ใจใจปอนเมียนแต่หมดดองจังในขนมไปล้างยังเมียนหายในขนมกระปงทมคือยังเมียนได้หายจีจุดจีนไปเติมพองสมนุติปีคือแต่ตรงจมูกตาการมโนมดาเนี่ยกระแสปูรวดชลอยตอบตัวนังกาวิวัตโซเชียลมีเดียอ่อนนั่งมาคือตำเตรงนะ
តាមពិតអាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមបានកើតឡើងយូរហើយហើយអ្នកកសែតប្រជាជនកម្មុនក៏យើងមានដែរគាត់ថាมันបានប្រើប្រាស់ទំព័របណ្ដាញសង្គមក្នុងការនិយាយស្ដីឬបញ្ចេញមតិអីទេប៉ុន្តែដោយសារតែការកើនឡើងនៃបណ្ដាញសង្គមនេះតាមតួលេខខ្ញុំបានទទួលនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2012នេះថាមានលានអ្នកជាងហើយអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះនៅក្នុងនោះមានប្រហែលជា 50% នៃមលានអ្នកនោះគឺជាអាយុពី18ទៅ24ឆ្នាំនេះគឺជាតួលេខដែលធំបំផុតហើយដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននឹងបានធ្វើការនិយាយស្ដីគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងហើយយើងឃើញថាអ្នកខ្លះនិយាយល្អអ្នកខ្លះនិយាយមិនល្អអ្នកខ្លះមានការតិចតៀនជាប្រមាណអីមួយចំនួនចឹងទៅយើងចង់ឲ្យអ្នកកសែតសហគមន៍របស់យើងនឹងគាត់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់សាធារណជនជាពិសេសអាចជាជំនួយការរបស់អ្នកកសែតអាជីពនៅក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានហើយព័ត៌មាននោះពិតជាអាចយកទៅប្រើការដើម្បីសាធារណជនបានបាទសំណួររបស់លោកសុនធុនឥឡូវនេះខាងអង្គការលោកនឹងបានជួយបដិបដាលយុវជននឹងប្រមាណអ្នកហើយបាទហើយគ្រប់នឹង10ទូទាំងខេត្តក្រុងទាំងអស់ទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទមកដល់ថ្ងៃនេះគឺថាយើងបានបដិបដាលរហូតទៅដល់មាន50អ្នកដែលជាប្រសក់ហើយយើងមានក្រុមប្រសង់រហូតទៅដល់15អង្គអញ្ចឹងប្រសក់ហើយនឹងប្រសក់ហើយនឹងប្រសង់នឹងទាំងអស់នោះគឺ65អង្គអ្នកបាទហើយគ្រប់10ទៅលើ10ខេត្តជាងសំទុះតែខ្ញុំមិនបានដឹងតួលេខទាំងអស់ទាំង10ខេត្តប្រមាណនោះប៉ុន្តែសំខាន់នោះគឺថានៅតំបន់ខេត្តមួយចំនួនដែលផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងការរំលោភដីធ្លីព្រៃឈើដូចជាកោះកុងកំពង់ស្ពឺរណគិរីមណ្ឌលគិរីខេត្តកចេះកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពតអីជាដើមបាទបាទលោកមូសេការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនឲ្យធ្វើជាអ្នកកសែតពលរដ្ឋឬក៏អ្នកកសែតប្រជាជនហ្នឹងមានឥទ្ធិពលប្រពន្ធណាទៅបាទជាពិសេសឥឡូវចំនួនដែលលោកបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងបានត្រឹម65អ្នកហ្នឹងបាទបានមើលគិតតាំងពីអ្វីដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនថាមជ្ឈមណ្ឌលបានម្ដងម្ដង65អ្នកអង្គមែនប៉ុន្តែជាទូទៅនោះខ្ញុំបានត្រូវបានអញ្ជើញដោយក្រុមស្ថាប័នយុវជនផ្សេងៗទៀតហើយរាប់ទៅប្រហែលជា200អ្នកដែររហូតដល់អ្នកដែលខ្ញុំបានចូលទៅបង្រៀនតាក់ទងជាមួយទៅនឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរឯមួយចំនួនអីចឹងទៅបាទគឺខ្ញុំឃើញគីការលទ្ធភាពរបស់យុវជនក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមតាមរយៈការប្រើប្រាស់ដូចគ្នាដែរគឺឧបករណ៍ទូរស័ព្ទទំនើបយើងហៅថា smartphone ហ្នឹងពួកគាត់ពេលខ្លះគាត់ណថតរូបហើយគាត់ចង្កឹះអត់ទៅសេផងគាត់ថតរូបគាត់ផុសគាត់ដាក់ចូលទៅហើយអ្នកកសែតអាជីពពេលគាត់ឃើញគាត់ថានឹងជារូបស្អីគេថតពីអង្ការមានអីកើតឡើងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជនទេប៉ុន្តែយើងអ្វីដែលមជ្ឈមណ្ឌលចង់បានគឺថាយកពួកគាត់ហ្នឹងមកបរៀនបន្ថែមទៀតហើយជួលឧបករណ៍គាត់ទៅទូរស័ព្ទទំនើបមួយនោះហើយបរៀនគាត់ឲ្យចេះសរសេរហើយគាត់ចេះប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនឹងដែរចេះថតរូបជាអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងហាក់បីជាយកតែអ្នកដែលប្រើប្រាស់រួចហើយយកមកបង្កបន្ថែមដើម្បីជៀសវាងព័ត៌មានហ្នឹងល្អវាខ្លាចជាអត់ល្អវាអត់ដឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានហ្នឹងមិនបាទបាទនិយាយរួមទៅគាត់អាចមានលទ្ធភាពជាអ្នកទទួលព័ត៌មានបឋមហើយចែករំលែកព័ត៌មានហ្នឹងទៅដល់ជាគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់ភាសាគុំដែលទីនោះអ្នកកសែតអាចចូលទៅយកព័ត៌មានបន្តពីអ្នកកសែតពលរដ្ឋឬក៏អ្នកកសែតប្រជាជនមិនអញ្ចឹងទេបាទបាទត្រឹមត្រូវណាស់យើងមានក្រុមយើងមួយនៅក្នុង Facebook ប៉ុន្តែមិនមែនជាទំព័រ Facebook ទេវាជាក្រុមនៅក្នុង Facebook ដែរដោយសារតែព័ត៌មានមួយចំនួនវាជាព័ត៌មានឆៅដែរយើងត្រូវថាទៀមទាសួរគាត់មួយចំនួនដែរអញ្ចឹងទៅយើងមិនទាន់អាចដាក់នឹងជាសាធារណៈឡើយទេពេលណាដែលយើងដឹងព័ត៌មាននោះជាក់លាក់ហើយយើងមានទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនមួយទៀតរបស់ក្រុមគាត់នឹង50អ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ព័ត៌មាននៅលើរហូតតែម្ដងបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកមូសេបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នាទីសម្លេងយុវជននៃការផ្សាយរបស់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទបងលោកអ្នកនាងចាប់អារម្មណ៍នឹងចង់ចូលរួមជាសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់តកតងនឹងប្រធានបទខាងលើនេះសូមទូរស័ព្ទយើងខ្ញុំតាមលេខ011 50 012 51 5494បាទនៅពេលនេះយើងមានលោកង៉ែតមូសេជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី
បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍បាទយើងជជែកគ្នាអំពីការកសាងបណ្ដាញអ្នកកសិកម្មវ័យក្មេងនៅក្នុងសហគមន៍បាទពេលនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍លោកកក្កដាពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទដែលកំពុងរងចាំបាទសូមជម្រាបសួរលោកកក្កដាមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញបាទបាទជម្រាបសួរជាសួរលោកវាក្មេងនឹងលោកអ្នកស្ងប់នោះផងហើយបញ្ហានេះវាចំប្រធានបទសំខាន់ហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកប្រថុយប្រឋានខ្ញុំទៅមកដល់ផ្ទះបាន4 5ថ្ងៃហ្នឹងហើយមកខ្ញុំធ្វើដំណើរបានជាង2ខែហើយការធ្វើដំណើរមកខ្ញុំហ្នឹងមានរហូតដល់ការសែងធ្វើគេរហូតដល់បានដើរកាត់ព្រៃនឹងជាមួយកូនចៅខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងការធ្វើរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំធ្វើជាលក្ខណៈឯកជនទេដោយសារខ្ញុំមានតំណែងតំណងជាមួយបងប្អូនខ្ញុំដែលគេនៅពួកខ្ញុំដើររយៈដែលខ្ញុំដើរ2ខែជាងគឺខ្ញុំដើរបានខេត្តរតនគិរីព្រៃវិហារស្ទឹងត្រែងនិងរតនគិរីខ្ញុំដើរបាន4ខែសូមជំរាបលោកមូសេដែលថាការដែលចង់ធ្វើរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំធ្វើក្នុងនាមយើងចង់ដឹងរឿងទឹកព្រោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងស្ដាប់តែព័ត៌មានមួយខាងដែលយើងអត់បានដឹងអីសោះហើយមកដូចជាអត់ទំនួលខ្ញុំសូមនិយាយពីរឿងអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញគឺទឹកដីចាប់ពីខេត្តរតនគិរីមកដែលវាហិនហោចវាខ្លោចផ្សាខ្លាំងហ្នឹងមករហូតដល់ដល់ដីកន្លែងខ្លះហ្នឹងគឺដីរបស់អ្នកស្រីអីម្នាក់នេះពីភូមិសំអាងមកទៅលោកកណ្ដាអាចចូលរួមជាបទពិសោធន៍បាទអាចចូលរួមជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់នៅពេលដែលលោកអញ្ជើញដើរតាមបណ្ដាខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងលោកបានធ្វើអីខ្លះទៅបាទអាចថតរូបឬក៏អីចែករំលែកព័ត៌មានហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទបាទខ្ញុំត្រៀមលក្ខណៈដែរពួកខ្ញុំបានថតខ្ញុំអត់មានទូរស័ព្ទទំនើបទេខ្ញុំមានទូរស័ព្ទខ្ញុំតែអាចថតរូបបានច្រើនហើយខ្ញុំមានmemory ខ្ញុំ2 3ខ្ញុំថតបានពេញទាំងអស់ហើយពេលត្រឡប់មកវិញដោយសារខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំចេញតាមម្នាក់ខ្ញុំទេកូនចៅខ្ញុំនៅ3នាក់ទៀតនៅហ្នឹងដល់អញ្ចឹងឲ្យកូនចៅខ្ញុំចេញផុតព្រោះវាខ្លាចបែកការថាយើងទៅយកព័ត៌មានអីចឹងណាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យកូនចៅខ្ញុំចេញផុតមកពីមិនទៅមិញម៉ោង9ទឹកបានមកដល់លងវែងវិញហើយខ្ញុំមកដល់បាត់ដំបងវិញហើយខ្ញុំមកដល់មុនបាទតែពេលកូនឥឡូវបាទលោកផ្ដល់ព័ត៌មានទៅខាងលើថាខ្ញុំបានត្រឡប់ក្រោយវិញហើយឲ្យកូនចៅខ្ញុំបានចេញផុតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រីហ្នឹងក៏ខំនិយាយទៅដោយសារដែលជាកំណត់របស់ខ្ញុំតាំងពីដើមមកដែលខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកព័ត៌មានបាទប៉ុន្តែលោកមូសេបាទឥឡូវដោយសារយើងខ្ញុំនៅក្រៅលោបាទយើងអត់សូវមានពេលច្រើនលោកមូសេអាចមានសំណួរអីសុំសួរត្រង់មកលោកមូសេតែម្ដងបាទដោយសារយើងមានពេលខ្លីបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទពេលខ្លីហើយដូចចឹងខ្ញុំសុំសង្ខេបតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃក្រោយបាទខ្ញុំនិយាយបានទេដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំសុំសួរលោកមូសេទៀតថាបើសិនជាយើងមានកម្រិតវិជាបាទតម្រិតវិជានេះវាខ្សត់ខ្សោយណាស់តែយើងអាចចូលរួមការងារនេះជាមួយគាត់តែយើងមានខាន់ទេប៉ុន្តែតម្រិតវិជាយើងអាចរៀនពីខ្ញុំចាស់ហើយអាយុ5ជាងហើយខ្ញុំអាចរៀនពីសង្គមខ្ញុំរៀនបានតាមលក្ខទី7ណាពីទី7ពីសម័យរាជានិយមក្រោយខ្ញុំធ្វើទៅហេតុរហូតអីដោយសារខ្ញុំធ្វើទៅហេតុហើយពីពិបាកច្រើនចំនួនពេកទាំងទៅខ្ញុំក៏ឈប់ពីទៅហេតុអត់បាច់មិនសក្ដិទេខ្ញុំមកថ្ងៃខ្ញុំឈប់ហើយបាទគាត់នឹងសួរលោកតាប៉ុណ្ណឹងទេតែយើងអាចចូលរួមបានអត់ទេខ្ញុំសូមអរគុណដល់សូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណច្រើនលោកកក្កដាបាទខ្ញុំសូមភ្ជាប់បន្ថែមទៀតទៅដោយសារលោកកក្កដាក៏ចាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើជាអ្នកកសែតពលរដ្ឋនឹងផងលោកមូសេតើបើសិនជាយុវជនក្តីដែលគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងការងារអស់ហ្នឹងតើគាត់អាចចូលរួមយ៉ាងម៉េចបានបាទបាទអរគុណច្រើនលោកកក្កដាខេត្តដែលលោកអញ្ជើញមកនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់អ្នកកសែតប្រជាជនយើងម្នាក់ដែរគឺគាត់ជាគ្រូបង្រៀនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសាលាណាទេគឺគាត់គ្រូបង្រៀននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយការខ្លាចខ្លួនជាអ្នកកសែតនេះអត់ប្រកាន់វ័យទេឲ្យតែយើងចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងទៅលើរឿងស្អីមួយមិនបាច់ចាំបាច់ទៅរឿងសង្គមរឿងប្រេឈើអីទេនៅបរទេសនៅកន្លែងមួយចំនួនគេចាប់អារម្មណ៍រឿងសម្ផស្សគេលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សប្រើប្រាស់ធម្មជាតិក្នុងការកែប្រែសម្ផស្សជាជាងប្រើគីមីអីចឹងទៅបាទគឺថាលោកអាចអញ្ជើញចូលរួមបានហើយជាស្មោះត្រង់ទៅនោះគឺថានៅក្នុង65អង្គអ្នកហ្នឹងមានអាយុអត់ដល់លោកទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះចាស់ចាស់ដែរហើយយើងត្រូវបរៀនគាត់ដែរឲ្យចេះទៅសេព្រោះថាមនុស្សចាស់គឺជាឃ្លាំងផ្ទុកនៅចំណេះដឹងមួយដែលចេះរៀងស្ងួតដែលខ្ញុំអាចឲ្យថាអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែលោកត្រូវចេះខាងផ្នែក
ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទបន្តិចទូរស័ព្ទទំនើបតែគេថតរូបមិនខ្មិចលោកត្រូវអាចមើលសិនលោកមាន Facebook ទៀតលោកត្រូវរៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់ Facebook រៀនពីរបៀបចែកចាយព័ត៌មាននៅក្នុងតទៀតយុវជនគាត់អាចរៀននៅណាបានបាទអាចមកមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកឬក៏យ៉ាងម៉េចតាមណាបាទបាទមជ្ឈមណ្ឌលនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះយើងនឹងរើសប្រហែលជា25អ្នកទៀតបាទហើយខ្ញុំដឹងថាពួកពីព្រោះយើងអត់បានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទេយើងជ្រើសរើសខ្លួនឯងតែម្ដងយើងមានមនុស្សខ្លះដែរហើយយើងគាត់ធ្វើការសាកល្បងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាការរៀននោះនៅកន្លែងយុវជនមួយចំនួនដោយសារតែមជ្ឈមណ្ឌលគាត់ខ្លាំងទៅលើតែក្រុមគូដៅប៉ុន្តែនៅសមាគមយុវជនមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានដឹងនោះគឺថាគេមានថ្នាក់រៀនបែបនោះឯងដូចក៏លោកនៅក្នុងតាពិតនៅក្នុងអង្គការយុវជនមួយចំនួនក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនោះខ្ញុំដឹងថាគេមានកន្លែងដែលគេបរៀនតកតងជាមួយទៅនឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអីចឹងដែរបាទតកតងជាមួយនឹងយុវជនវិញការចូលរួមរបស់ពួកគាត់បាទអកាលពីចំណេះដឹងឲ្យផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើដើមហ្នឹងគឺថាគាត់ត្រូវចេះប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងឲ្យស្ទាត់ជំនាញផងដែរការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃស្ទាត់ជំនាញនោះគឺជំរុញឲ្យគាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានឆាប់រហ័សបាទការសរសេរដូចគ្នាផងដែរគាត់ត្រូវមានចំណេះដឹងការសរសេរដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមហ្នឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលបានហៅអ្នកកសិកម្មអាជីពមកបរៀនមែនបរិញ្ញា10ថ្ងៃ20ថ្ងៃទេគឺយើងមាន3ថ្ងៃក្នុងការបរិញ្ញាការទសេហើយនឹងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទផងប៉ុន្តែការទសេគាត់នៅពីរបៀបមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការទសេអញ្ចឹងបើសិនជាយុវជនដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគាត់នៅលើ Facebook ហើយគាត់ចូលចិត្តចែកចាយព័ត៌មានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបន្ថែមចំណេះដឹងការទសេមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការទសេសិនឲ្យព័ត៌មានហ្នឹងចេញទៅមានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយគេបាក់ឆ្ងល់ទៅថាគឺហ្នឹងមកអ្នកនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកកសែតអាជីពលោកនឹងមើលរឿងហ្នឹងហើយហាក់បីជាផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យលោកបានច្រើនទៅបន្ថែមទៀតបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកមូសេឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកហើយគឺលោកវាសនានៅខាងភ្នំពេញបាទសូមជំរាបសួរលោកវាសនាបាទមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញសួរត្រង់បាទជំរាបសួរបាទគឺលោកវាសនាផងបាទបាទជំរាបសួរលោកបាទខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរថាក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកកសែតតើយើងត្រូវមានកម្រិតដឹងកម្រិតត្រឹមណាដែលអាចបំពេញជាវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកកសែតបានហើយយើងត្រូវឯករាជ្យយ៉ាងណាខ្លះព្រោះពីព្រោះថានៅក្នុងសង្គមនេះរាល់ការគិតសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកមានអំណាចអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកខ្លះគ្នាដឹងពីបញ្ហារឿងសង្គមខ្លះដែរតែគ្នាដូចជាមិនសូវជាហ៊ានចេញមុខអញ្ចឹងណាហើយតើយើងគួរធ្វើបែបណាដែលយើងអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈមានឆន្ទៈនោះឲ្យគ្នាបានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាសារព័ត៌មានដល់សេរីបានបាទហើយមួយទៀតយើងគួរបំពេញក្រមសីលធម៌បែបណាខ្លះដែលកម្រិតជាក់ដឹងត្រឹមណាដែលយើងអាចប្រកបការងារជាអ្នកកាតអាជីពបានបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកវាសនាបាទដែលបានសួរជាសំណួរខ្ញុំសូមបកគលសំណួរនេះប៉ុន្តែភ្ជាប់ទៅនឹងអ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងមួយទៀតបាទគឺឈ្មោះខៅហុងងោបាទសូមអធិស្ឋានបើសិនជាខ្ញុំអានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងមានលំអៀងខ្លះបាទងោសួរបានសួរពីសំណួរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមភ្ជាប់ដោយសារលោកវាសនាលើកឡើងអំពីឯករាជ្យភាពបាទរបស់អ្នកបណ្ដាញពលរដ្ឋវ័យក្មេងនឹងអញ្ចឹងងោសួរថាតើគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យបណ្ដាញអ្នកកសែតពលរដ្ឋវ័យក្មេងនឹងនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតនៅកម្ពុជានឹងមានឯករាជ្យភាពក៏ដូចជាអព្យាក្រឹតនោះបាទសូមជម្រាបបាទសូមអរគុណលោកវាសនាហើយសូមអរគុណងោផងដែរសំណួរទី1ពីលោកវាសនាបាទក្រុមសិលធម៌ខ្ញុំសូមនិយាយត្រឹមកម្រិតក្រុមសិលធម៌ដែលយើងបានដាក់ជូនទៅដល់អ្នកកសែតសហគមន៍ឬក៏អ្នកកសែតប្រជាជនរបស់យើងទេបាទគឺយើងផ្ដល់ជូនគាត់យើងបរៀនយើងហៅអ្នកកសែតអាជីពមកយើងបរៀនយើងប្រាប់ពីក្រុមសិលធម៌មួយចំនួនក្រុមសិលធម៌របស់អ្នកកសែតសារព័ត៌មានអ្នកកសែតប្រជាជនរបស់យើងហ្នឹងគឺថាទី1គាត់ត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានពិតប្រាកដអត់ខ្លាំងខ្លាយទេហើយគាត់ត្រូវពេលគាត់សរសេរគាត់ត្រូវតែបំពេញលក្ខខណ្ឌក្នុងការសរសេរមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ការសរសេរផងដែរហើយជៀសវាងទី3គឺថាជៀសវាងការចម្លងពីអ្នកដទៃ copy គេគេហៅថាពី copy នោះថាចម្លងពីអ្នកដទៃហើយ3នេះសំខាន់សម្រាប់គាត់ហើយបាទទី4មានដែរដែលយើងដាក់តាពិតទី4ត្រូវទី1វិញគឺសច្ចភាពបាទគឺធម្មតាការផ្ដល់ព័ត៌មានទុកចិត្តណាស់បាទទុកចិត្តទេគឺសម្រាប់អ្នកកសែតអាជីពដូចគ្នាដែរមិនថា
ទុកចិត្តព័ត៌មាននឹងហើយគាត់មានប្រភពនៅក្នុងការបញ្ជាក់ព័ត៌មានរបស់គាត់ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងអ្នកកសែតសហគមន៍របស់យើងយើងអត់មានបញ្ជាក់មានអ្នកណាគេបញ្ជាក់ព័ត៌មានរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់យើងទុកចិត្តគាត់មែនទែនតែមុនយើងជ្រើសរើសនោះយើងបានស្គាល់គាត់ច្រើនរួចទៅហើយបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកមូសេដោយសារយើងចិត្តអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតរបស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានសួរតាម Facebook ដែរហើយខ្ញុំមានសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនដែរលោកមូសេបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ដែលចង់ចូលរួមធ្វើជាអ្នកកសែតប្រជាជនអីនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំនៅតាមខេត្តអីចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភខ្លាចខ្ញុំចូលរួមទៅវាមានបញ្ហាដល់ខ្ញុំខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាករណីបានកើតឡើងនៅខាងនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងកន្លងមកនេះមានយុវជនគាត់បានប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook អីចឹងទៅសេអីតាក់ទងទៅនឹងមេ PM ខេត្តផងហើយគាត់ត្រូវបានគេហៅយកទៅសួរនាំអីពីរឿងហ្នឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចចូលរួមធ្វើជាអ្នកកសែតដើម្បីក្មេងនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងផងហើយមិនធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់ទៅដល់ខ្លួនយើងផងនោះបាទបាទសូមអរគុណសំណួរនេះសំខាន់ណាស់ពេលដែលខ្ញុំផ្ដល់បណ្ដុំបណ្ដាលទៅកាន់បណ្ដាយុវជនមួយចំនួនគឺថាសំណួរនេះគឺថាលេចឡើងតែម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់នោះគឺថាការសរសេរគឺការសំខាន់ពេលណែអ្នកកសែតប្រជាជនព្រោះអ្នកកសែតប្រជាជនអត់មានសញ្ញាបត្រគ្មានអ្នកណាគេឲ្យយើងសញ្ញាបត្រឲ្យយើងនោះទេហើយក៏មិនបានចំណាយពេលរៀនច្រើនដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលស្រឡាញ់ក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានស្ដីពីសង្គមអយុត្តិធម៌សង្គមជាឧទាហរណ៍ស្រាប់អញ្ចឹងហេតុអញ្ចឹងហើយយើងសរសេរយើងដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែពេលយើងប្រាស់ពាក្យពេចន៍អក្សរមួយចំនួនតើយើងគិតថាអ្នកអានរបស់យើងមនុស្សដែលនៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងសរសេរនោះតើនឹងផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតើការពាក្យពេចន៍អក្សររបស់យើងនឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែពេលខ្លះវាខឹងអារម្មណ៍ខឹងក៏បាននិយាយទៅយើងបានប្រាប់ទៅដល់អ្នកកសែតប្រជាជនយើងដែរថាពេលដែលយើងប្រើសរសេរជិះវាងបំផុតគឺថាប្រើគុណនាមដែលបញ្ជាក់នៃនាមភាកច្រើនប្រើពាក្យអក្រក់អក្រក់អសរោះមែនតែនបាទហើយពេលនោះហើយគឺថាធ្វើឲ្យអ្នកដែលយើងចង់និយាយអ្នកដែលយើងចង់ឲ្យគេស្ដាប់គេតាមដានគេមើលនោះហាក់បីដូចជាយើងដល់ពេលយើងប្រើប្រាស់ពាក្យអសរោះពេកទៅគឺថាគេអត់ចង់ស្ដាប់ទេពេលមួយចំនួនទៅបាទអញ្ចឹងហើយយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់សមរម្យដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចគ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនលោកមូសេបាទដោយសារពេលវេលាយើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទហើយសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយអស់លោកអ្នកបានសួរសំណួរតាម Facebook ក្តីតាមទូរស័ព្ទក្តីបាទហើយក៏សូមអរគុណលោកមូសេដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនៅយប់នេះបាទបើសិនជាលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមមកទីលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗនិងរបាយការណ៍ផ្សេងៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកសូមអរគុណលំដាប់តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញលោកបាទសូមអរគុណប្រទេសចិនសម្ដែងការសោកស្ដាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចំពោះការពង្រីកតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រួតស៊ីគ្នាមួយផ្នែកទៅលើតំបន់ដែលចិនបានប្រកាសរួចទៅហើយនោះទង្វើរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺកើតឡើងក្រោយពេលដែលចិនបានប្រកាសកាលពីខែមុននៅតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនដែលគេជឿជាក់ថាការដែលជាតំបន់ប្រទៀងប្រទង់ហើយកាន់កាប់ដោយប្រទេសទាំងពីរតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់ក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានរិះគន់ដោយប្រទេសជិតខាងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលនិយាយថាពួកគេនឹងមិនគោរពទទួលស្គាល់ឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនហុងលីបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានជូនដំណឹងចិនអំពីការពង្រីកតំបន់នោះហើយចិនបានហៅការនោះថាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយលោកថ្លែងថាចិននឹងនៅតែបន្តតាក់ទងជាមួយក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីរំពឹងថានឹងដោះស្រាយរឿងនេះបានអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានព្រមព្រៀងថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចូលសម្ភារៈសំណង់ទៅក្នុងតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបបន្ទាប់ពីការតានតឹងអស់រយៈពេល2ខែប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានហាមឃាត់មិនឲ្យនាំចូលសម្ភារៈចូលទៅក្នុងតំបន់កាហ្សានេះចាប់តាំងពីក្រុមជីវពលសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានកាន់កាប់តំបន់ឈូងសមុទ្រកាលពីឆ្នាំ2007ហើយភ័យខ្លាចថាកងជីវពលប្រទេសប៉ាឡេស្ទីននេះអាចប្រើប្រាស់សម្ភារៈសំណង់ដូចជាដែកនិងស៊ីម៉ង់នៅក្នុងគោលបំណងយោធាបេសកជនពិសេសរបស់
អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាគឺលោក Robert Siri ថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសម្ភារៈទាំងនោះនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់កសាងសាលារៀនផ្ទះសម្បែងនិងសំណង់អនាម័យតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលថៃនិយាយថាការបោះឆ្នោតថ្មីមួយទំនងជាធ្វើនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈខាងមុខបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃជីងឡាក់ស៊ីណវ៉ាត់បានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកស្រីនឹងរំលាយសភាបន្ទាប់ពីក្រុមបាតកោបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីក្នុងទីក្រុងបាងកកអស់រយៈពេលជាង1ខែលោកស្រីបានថ្លែងតាមរយៈទូរទស្សន៍ថាលោកស្រីនឹងទុកឲ្យពលរដ្ឋថៃជាអ្នកសម្រេចអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកសុធីបថោងសុបាននិយាយថាលោកនឹងបញ្ចប់បាតកម្មតវ៉ានៅពេលណាដែលលោកស្រីជីងឡាក់ប្រគល់តំណែងនិងលាឈប់ពីមុខតំណែងប៉ូលីសនិយាយថាមានបាតកោជាង140,000នាក់ដែលឡោមព័ទ្ធអគាររដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំ8រួមគ្នាអំពាវនាវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់បន្ថែមទៀតចំពោះការតាមយកការរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយបានចេញផ្សាយលិខិតចំហមួយច្បាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដល់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាឲ្យធ្វើការកែតម្រង់របៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លប់យកការពីប្រជាពលរដ្ឋក្រុមដែលរួមមាន Google, Facebook និង Twitter បានឲ្យដឹងថាគណៈគេដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិសុខជាតិការលាតត្រដាងថ្មីថ្មីបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាច្បាប់គួរតែតាក់តែងឡើងដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពរវាងសន្តិសុខជាតិនិងសិទ្ធិឯកជនរបស់ពលរដ្ឋជាទូទៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងរៀបចំទទួលមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនដែលគ្រោងនឹងចូលរួមនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក Nelson Mandela ដែលជាមេដឹកនាំប្រឆាំងនឹងរបបប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងជនមាយុ95ឆ្នាំលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានចាកចេញពីរដ្ឋាភិបាល Washington ហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយអមដំណើរដោយលោកជំទាវទី1 Michelle Obama ហើយនិងលោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush និងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Laura ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតគឺលោក Bill Clinton និងលោក Jimmy Carter នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Johannesburg ដាច់ដោយឡែកដែលនៅទីនោះមានពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងកីឡាឋានបាល់ទាត់របស់ទីក្រុងដែលជាកន្លែងប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់យកពានរង្វាន់ World Cup កាលពីឆ្នាំ2010លោក George H.W. Bush ជាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបទៀតដែលជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតែមួយគត់ដែលនឹងមិនអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោក Nelson Mandela អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកបាននិយាយថាលោក Bush ដែលមានជំនុំអាយុ89ឆ្នាំហើយនោះមិនអាចធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយបានទេនៅក្នុងវិមានរដ្ឋមួយក្នុងទីក្រុងឡាអេសមាជិកនៃគណៈបកប្រឆាំងរបស់ប្រទេសសេរីដែលនៃប្រទេសបានផ្ដល់មេរៀនអំពីថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានអ្វីដែលគេចង់បាននៅក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលនឹងកំណត់ធ្វើនៅដើមឆ្នាំក្រោយក្នុងទីក្រុងសេណៅលោក Fran Timmermans រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសហូឡង់ដែលបានផ្ដល់មូលនិធិដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលការពីសប្ដាហ៍មុននៅឯអង្គការ Klingendel មានប្រសាសន៍ថាការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធភាពចម្រុះជាតិសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកខាងលិចនៅឯតុកចរចាកងកម្លាំងប្រទេសបារាំងក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាល Central African Republic និយាយថាកងទ័ពបារាំងត្រូវគេវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់មនុស្សរស់នៅក្នុងទីក្រុងបាងគីនៃរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលតែឥឡូវនេះតំបន់នេះមានសុវត្ថិភាពហើយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.